อีกหนึ่งจานที่ไม่ได้กินนานและนี่เลยค่ะกระเพราไข่เยี่ยวม้าค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะปกติจะเห็นเป็นกระเพรากรอบเนาะวันนี้ค่ะกระเพราของการแห้งแล้งเหลือเกินหรือไม่ได้เป็นกระเพรากรอบได้มาเป็นกระเพราใส่เป็นกระเพราสดเนาะได้เหมือนกันทำกินเองง่ายๆได้ที่บ้านจ้าอร่อยๆแบบร้านข้าวต้มกันนะคะเอาค่ะก่อนอื่นนะคะไข่เยี่ยวม้า1จานใหญ่ๆนะ5ฟองค่ะการก็แกะแล้วก็ผ่าครึ่งพักไว้แบบนี้จ้าค่ะการก็จะใส่หมูสับลงไปด้วยนะการเตรียมไว้ประมาณ2ขีด3ขีดแล้วแต่นะเตรียมไว้ค่ะแล้วก็มีพริกกับกระเทียมค่ะโขลกหยาบๆแบบนี้แล้วก็มีกระเพราค่ะนี่ค่ะมันสำคัญที่ขั้นตอนการผัดให้มันน่ากินนะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำกันเนาะค่ะก่อนจะไปผัดกระเพรากันมาเรามาทำน้ำซอสแบบง่ายๆกันค่ะค่ะนี่เลยเราก็จะใส่น้ำตาลค่ะวันนี้กันใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะ2ช้อนชาก็ประมาณนี้เนาะซอสปรุงรสค่ะ1ช้อนซีอิ๊วขาว1ช้อนจ้าซอสหอยนางรมค่ะ1ช้อนใส่ลงไปอันนี้จะเป็นน้ำล้างครกนะคะน้ำล้างครกค่ะประมาณ3ช้อนแล้วก็คนให้น้ำตาลละลายแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะเอาจ้านี่จ้าประมาณนี้ค่ะเราก็ได้น้ำซอสเรียบร้อยแล้วค่ะบอกเลยค่ะมือใหม่ขนาดไหนนะก็สามารถผัดออกมาแล้วรสชาติถูกใจแน่นอนจ้าไปค่ะลงมือผัดกันค่ะมาค่ะมาทำผัดกระเพราไข่เยี่ยวม้ากันจ้านี่ก่อนอื่นค่ะการจะเอาไข่เยี่ยวม้านะมาทอดก่อนสำคัญเลยก็คือน้ำมันต้องร้อนพอเวลาเราทอดไข่เยี่ยวม้าออกมาแล้วอ่ะมันจะได้สวยใช้ไฟกลางๆค่ะในการทอดน้ำมันเราได้ที่เราก็ค่อยๆเอาไข่เยี่ยวม้าบรรจงลงไปเนี่ยค่ะเอาไข่เยี่ยวม้าลงไปมันต้องให้จมเนาะให้จมน้ำมันจมบุ้ยลงไปเลยราดน้ำยำก็อร่อยนะทำน้ำยำแซ่บๆทอดไปอย่าไปพลิกกลับไปกลับมาอย่าเพิ่งไปใช้ตะหลิวคนเขานะคะอย่ากระเด็นเด้ด้วยที่ความไข่เยี่ยวม้ามันมีความเป็นน้ำอ่ะเนาะมันก็จะปุ้งปังปุ้งปังบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะทีนี้การทอดอ่ะขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะจะชอบแบบว่าทอดพอสะดุ้งสะดุ้งน้ำมันหรือจะทอดให้มันมีความแบบว่าพองพองฟูฟูนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะกันก็จะทอดไข่เยี่ยวม้านะได้ลักษณะแบบเนี้ยพอละแล้วอันไหนที่มันติดๆค่ะไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเราเอาไปพักให้เสด็จน้ำมันแล้วก็เดี๋ยวค่อยจับแยกจากกันนะค่ะประมาณนี้ค่ะก่อนจะตักนะของทอดขึ้นทุกครั้งค่ะปรับไฟค่ะเร่งเป็นไฟแรงสุดเลยจ้าเพื่อที่จะไล่น้ำมันให้ของที่เราทอดอ่ะมันอมน้ำมันแบบน้อยๆนี่จ้าเดี๋ยวกันก็จะพักไข่เยี่ยวม้าที่ทอดแล้วนะคะให้เสด็จน้ำมันเลยจ้าแล้วก็เรียงใส่จานสวยๆนอนรอผัดกระเพราหมูกันค่ะนี่การจะเหลือน้ำมันไว้ประมาณนี้ค่ะนี่เลยค่ะติดแก๊สจ้าเอาค่ะเสร็จแล้วเนี่ยค่ะน้ำมันค่ะการจะใช้น้ำมันเยอะหน่อยค่ะหลังจากนั้นปุ๊บเราก็เอาหมูสับค่ะเป็นการทอดหมูสับก่อนนะคะก่อนที่จะเอาไปผัดกระเพรานี่เป็นยังไงล่ะอีกหนึ่งรูปแบบการผัดกะเพรานะคะการจะไม่ได้ผัดแบบหมูสดหมูผัดกะเพราอ่ะเดี๋ยวการแนะนำนิดนึงถ้าอยากจะผัดกะเพราให้น่ากินหมูที่ใช้อ่ะจะต้องเป็นถ้าเป็นหมูบดก็ต้องบดรอบเดียวหรือบดหยาบหรือถ้าเกิดใครบดแล้วมันแบบว่าละเอียดเกินไปอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเอามาสับเองได้นะเนี่ยของการใช้วิธีการสับมันก็จะได้หยาบตามต้องการของเราอะค่ะแต่เน้นย้ำต้องหมูติดมันนะติดมันในที่นี้ไม่ใช่มันเปรี้ยวนะต้องเป็นหมูติดมันมันแข็งอะค่ะพอเวลาผัดออกมาแล้วมันจะหอมมันจะชวนกินแล้วก็ที่สำคัญค่ะหมูมันจะไม่แข็งใครจะใช้ในส่วนของเนื้อแดงก็ต้องเลือกนะเลือกเป็นเนื้อสัน
เนื้อสันในเนื้อส่วนนั้นมันจะนิ่มถ้าใครชอบติดมันก็นี่เลยในส่วนของขาหน้าเนื้อมันจะนิ่มเชื่อการเถอะอาชีพเก่าของการนะคะการจะแนะนำลูกค้าเลยนะตอนสมัยที่การขายอยู่อะหลายๆคนรู้ละว่าการทำอะไรมาก่อนนะคะตอนที่การขายอยู่อะการจะแนะนำลูกค้าเลยว่าเนื้อส่วนนี้นะคือเนื้อส่วนที่แข็งเหมาะทำอะไรแต่ถามว่าการเชี่ยวชาญไหมการก็ไม่ได้เชี่ยวชาญมากนักนะคะแต่อาศัยประสบการณ์เนาะอาศัยจากการถ่ายทอดของพ่อของแม่เนี่ยค่ะเราจะพอแนะนำได้เดี๋ยววันไหนถ้าเกิดการกลับไปบ้านแล้วไปยืนอยู่ที่เขียงหมูอะเดี๋ยวการจะไลฟ์สดพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวหาโอกาสก่อนน่าจะได้ช่วงปิดเทอมลูกๆปิดเทอมนะคะเอาโอเคค่ะนี่การจะผัดให้จะทอดนะคะให้หมูมีสีเหลืองประมาณนี้ไปเดี๋ยวการก็จะไปเทออกทั้งหมูทั้งน้ำมันเลยค่ะออกพักไว้ก่อนค่ะกระทะใบเดิมแล้วค่ะเกรียมๆแบบนี้แหละหอมดีไข่เยี่ยวม้าก็ทอดแล้วแล้วก็ส่วนหมูรวนน้ำมันไว้แล้วมันก็จะมีน้ำมันเวลาการจะผัดกะเพราการก็จะไม่ใส่น้ำมันเยอะนะคะค่ะประมาณนี้ค่ะการใส่น้ำมันประมาณนี้เสร็จแล้วพริกกับกระเทียมค่ะที่โขลกหยาบๆไว้ผัดจ้าผัดให้ส่งกลิ่นหอมนะคะใช้ไฟอ่อนๆใช้ไฟอ่อนๆในการผัดนี่หมูสับนะคะที่การรวนไว้มันก็จะสีออกเหลืองๆแห้งๆประมาณนี้นะคะแต่ด้านงานการถึงบอกว่าทำไมต้องใช้เป็นหมูสับติดมันนะคะนี่เลยรับรองค่ะหมูไม่แข็งนั่นไงกลิ่นมันตีเข้าหน้าผัดพริกกับกระเทียมค่ะให้ฉุนให้หอมให้ตัวเองรู้สึกฉุนยังว่าจะแกล้งคนในบ้านสักหน่อยคนในบ้านยังไม่ทันฉุนเลยตัวเองฉุนละอ่ะโอเคค่ะประมาณนี้เราก็ใส่หมูสับค่ะลงไปคั่วค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาน้ำซอสนะคะนี่ไงสะดวกสบายมากเลยใส่ลงไปเลยค่ะน้ำแห้งเราสามารถเติมน้ำได้นะคะผัดในตอนแรกให้มีน้ำแบบผุกผิดก่อนน่ากินอ่ะกลิ่นหอมมากรสชาติของการพอดีแล้วค่ะไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วนะนี่ผัดให้ได้ที่ให้น้ำซอสประมาณนี้ค่ะเราก็ใส่ใบกะเพราค่ะลงไปผัดให้ใบโอ้โหกลิ่นผัดให้ใบกะเพรานะคะโดนความร้อนนี่คั่วอีก 2-3 ทีช่องแช่งช่องแช่งเรียบร้อยจ้านี่ค่ะไข่เยี่ยวม้านะคะนอนรอสวยๆแบบนี้เลยจ้ารอเครื่องกะเพรามาโปะโบ๊ะบะเสริมความน่ากินกันค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็ผัดกะเพรางามๆของเราแบบนี้นะคะแซ่บๆค่ะโรยโปะลงไปนี่เลยค่ะเราก็โบ๊ะบะลงไปจัดแต่งให้สวยงามตามที่เราอยากทำเนาะพร้อมเสิร์ฟจ้ากระเพราไข่เยี่ยวม้าในแบบของการนะคะค่ะกับวิธีการผัดกะเพรารูปแบบนี้นะบอกเลยค่ะจะได้กะเพราแบบว่ามีความกะเพราแบบแห้งๆชวนกินค่ะแล้วก็กินคู่กับไข่เยี่ยวม้าค่ะผัดแห้งๆผัดแซ่บๆอร่อยเด็ดอย่าบอกใครเชียวแต่บอกทุกคนนะคะนี่เลยค่ะลองทำกันดูค่ะง่ายๆนะคะข้าวสวยร้อนๆมาค่ะน้ำปลาพริกจัดมาด่วนๆเลยจ้าง่ายๆหรือจะเป็นข้าวต้มก็ได้นะหรือจะเป็นกับแกล้มก็ได้ค่ะง่ายๆค่ะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ